สำอางโซภาฉันรักจำปาจำปูนจำปีแด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 มีเมียมาครับข้างขวาจำไว้นะครับเมียเขาแขวนไว้ข้างขวาผมไม่รู้ไว้ข้างขวาเนี่ยไว้ข้างขวาทุกท่านเป็นพยานนะครับผมไม่ต้องงานที่แล้วนะครับภรรยาเก็บไว้ข้างขวาที่บ้านพูดมากไงอยากพูดมากเลยทีเดียวเองทีเดียวทีเดียวเองทีเดียวไม่อะไรมาถีบเราออกจากบ้านโด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 นเอานักศึกษาโดนเดี๋ยวสองมองเดินทางข้าวต้มสุกแล้วครับข้าวต้มกาแฟสุกแล้วกาแฟมาทางนี้เลยครับชุ่มคอดีอ๋อไปโรงเรียนบ้านน้ำหอมครับจัดงานกิจกรรมวันเด็กทรายทองทุกปีปีว่าจะไปวันที่5น้ำท่วมบ้านหมดเลยของเขิงที่จะมาให้ก็คือมันก็ลอยน้ำไปหมดครับพอดีมันก็เลยต้องเลื่อนมาวันเด็กครับแต่นี้เราก็โรงเรียนเดิมครับโรงเรียนบ้านน้ำหอมครับเบอร์หน่อยท่านนายกในละมาดอยู่อำเภอเยอบ้านแม่ตื่นแม่ละมาดนะครับมาเมื่อคืนครับตอนนี้ก็เราก็พักที่ทำการอุทยานแม่ตื่นครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่โรงเรียนอีกประมาณ20โลครับเพื่อไปกินข้าวต้มชามเดียวแล้วกลับครับแม่ตื่นดีกว่าขอบคุณครับแม่ตื่นครับลูกหลับเลยลูกหลับห่อหมกห่อหมกอย่าลืมนะห่อหมกอยุธยาครับห่อหมกอร้อยอร่อยครับครับแล้วปลาเห็ดด้วยปลาเห็ดรู้จักไหมครับอร่อยครับคนอื่นทำป่ะหรือว่าเราทำเองผมทำเองครับผมไปตัดใบตองมาคนทำใบตองมันอร่อยที่ใบตองลืมที่ไหนเนี่ยลืมใบตองครับผมขอบคุณครับพอแล้วครับมากี่โมงมากี่โมงเมื่อคืนมากี่โมงไปที่นู่นดิผมกลับไปที่นู่นเลยเมื่อคืนมากี่โมงมาตั้งแต่สี่โมงเช้าครับแล้วถึงกี่โมงตีหนึ่งครับเส้นทางเดินทางไม่มีเสือด้วยไหมมีเสือไหมมีครับเสือเหรอเจอนี่มาถึงนี่เจอเสือครับอ๋อตะวาดคำเดียวเงียบเลยได้ข่าวว่างาบคนหัวผมขาวๆป่ะผมขาวๆผมจะตามไปดูยังอยู่เปล่าเมื่อคืนเสือมาเยอะเลยเขาบอกเจ้าที่ไปเขาบอกว่าอะไรเสือมันกินใครไปไม่รู้ติดผมที่ปากอ่ะขาวๆผมก็คิดว่าพวกเราก็มี OZD 1คนนะครับก็เป็นห่วงเพื่อนสมาชิกเป็นห่วงเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในจะเหลือไม่รู้เสือโคร่งเสือโคร่งเสือดาวเสือโคร่งเสือกลนด้วยครับมาคือได้เสือเยอะครับหมาเป็นฝูงอันนี้มีหมาด้วยหมาด้วยหมา2ตัวเนี่ยเนี่ยมันจะกัดผมเนี่ยเดี๋ยวสมาชิกชื่ออะไรนะสวัสดีครับพี่น้องทรายทองทุกคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้า7โมงเช้าวันที่เต่าขยาดครับ14วันเด็กแห่งชาติแท่นครับแต่ไม่ใช่วันผู้ใหญ่แต่วันนี้ผู้ใหญ่สนุกเหลือเกินเด็กไม่เห็นสนุกเลยแต่ละคนเนี่ยครับนี่ไหนก็ต้องเมียมาด้วยเมียมาด้วยเมียด้วยลูกไม่อยู่เดี๋ยวไปที่รถก่อนนะครับจะเริ่มขบวนแล้วครับจริงๆแล้วปีนี้นี่คือจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจมาเลยว่าพอดีว่าที่บ้านเราประสบอุทกภัยน้ำท่วมเราก็ถูกเลื่อนมาแต่จิตใจเราไม่ถูกอุทกภัยจิตใจเราจะต้องมาเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าความตั้งใจเดิมก็คือไม่อยากมาความตั้งใจเราจะมาตั้งแต่วันที่5แล้วเราจะเอาเรือออกจากนนทบุรีมาแล้วเรามาขึ้นรถแล้วเราจะมาให้ได้แต่เราต้องมาให้ได้ความตั้งใจล่าสุดที่ไปไม่ได้ถ่ายเต่าเลยเนี่ยถ่ายแล้วภูมิจะแพ้เลยเนี่ยแต่ที่มารอบนี้ถามจริงๆเลยตั้งใจมาหรือเมียบังคับให้มามากับลูกเมียมันเข้าไปมาหรือพี่ลองหันแพลนกล้องไปทางข้างหลังหน่อยพี่จะรู้คำตอบที่พี่นัดถามเมื่อสักครู่เลยครับถ้าอยู่บ้านนะเขาจะพายโอเคครับไปแล้วนี่เลยเมียทำอย่างนี้ทำไมดิฮัลโหลเมียเต่าไหนเมื่อกี้ตั้งใจมาหรือว่ามาเองอย่าแพลนมาที่หนูสิบอกให้นี่สวยขึ้นผอมลงสวยขึ้นผอมลงเกาหลีค่ะความเป็นมาของชีวิตที่ว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเนี่ยตอนนี้ตามเกาหลีมาประมาณปีกว่าตั้งแต่ไอดอลยังนักร้องคือชีวิตที่จากทรายทองไปเนี่ยก็คือมุ่งมั่นอยู่กับเกาหลีใช่นักร้องมาก็ไปดูคอนเสิร์ตพอนักร้องกลับก็ตามไปส่งสุวรรณภูมิจะเป็นกิจวัตรแต่ยังไม่ถึงเกาหลีอย่างเกือบแล้วโอวีกับมีที่ผอมได้นี่เพราะตอมใจเพราะหนุ่มเกาหลีไม่ใช่เพราะแดกหมูเกาหลีทุกวันขอแสดงความยินดีกับระดับผู้บริหารนะครับกับดื่มไม่ติดเลยครับขาทางนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับขอดื่มให้ต้อนรับหนึ่งจอก
ยินดีต้อนรับชาวนนบุรีสู่แม่ตื่นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตแดกเหล้าแต่เช้ารักษาเหงือกปอดอะไรดีไหมน้ำสมุนไพรค่ะน้ำสมุนไพรทรายทองอันนี้อย่างงี้ฟังกันเหม็นเหล้าเลยทีนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวติ๊กเกอร์ติดเลยเหลืออีก5คันมันจัดก็มันจะหนาวได้ยังไงมีไอ้ฝนมาอย่างเงี้ยพวกเราไปที่ไหนไม่หนาวอ่ะจะกลับไปอาทิตย์หน้าโอ้โหแม่ตื่นหนาวไปล่าฝนฝนจะตกไปล่าหนาวอากาศไม่หนาวจะตกเคียงเดือนเหมือนเตือนความจำโอ้ใจพี่ช้ำน้ำตามันตกในคนนางลืมคำนี่จำใส่ใจแม่นางฝันไปเป็นดาราทิ้งรวงทองน้องลืมนาลืมคำที่สา
็สายไม่พ้นในควายต้องเลียน้ำตาเลี้ยวมองดูควายโถควายดังมันเมื่อยามดื้อรั้นโคมันยังห่วงนาน้องควรมองเราที่เราเผ่ากาไม่ควรมีตาสวัสดีครับวันนี้พวกเราชมรมนักประยุกต์สมองเล่นทรายทองก็ได้มาเพื่อนๆมาถึงโรงเรียนบ้านน้ำหอมนะครับตังแล้วพร้อมกันเนี่ยพร้อมแจกเด็กไปครึ่งรังแล้วอร่อยดีครับเขาลูกทางนี้ครับกดดูนี่นี่ครับเขาลูกทางนี้ก็น้องทานได้ค่ะรับประกันอันนี้ตรวจสอบก่อนค่ะผ่าน QC ก่อนหนีทำไมลูกหนีค่ะหนูอายชั้นวางหนังสือประกอบแล้วจะเป็นตู้วางหนังสือไม่ใช่ชั้นเป็นตู้น็อกดาวน์อันนี้ทางด้านเพื่อนพี่อูดคุณกุลนะเป็นผู้ไปหาสปอนเซอร์มาก็เดี๋ยวมอบให้โรงเรียนไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียนนะครับนะคะเดี๋ยวแจกของแจกขนมไหมคะน้องบีค่ะหลานอาแอลค่ะเอ็กโคทูอันนี้ผมได้มาจากพี่ๆที่สอนนอนางเลิงอันนี้ก็มาจากนางเลิงโดดๆด้วยโดดแล้วก็เด็กรอขั้นโดดทางนี้ครับขั้นโดดทางนี้นะเนี่ยคือของที่เอามาแจกคนเด็กบ้านน้ำหอมนะครับแล้วก็สอนให้เด็กโดดทางนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพรีเซนต์ในการสอนให้เด็กกินทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดเดี๋ยวสอนให้เด็กกินเด็กกินให้ดูหน่อยครับสองสารดูแบบนี้ร่างกายเราหน่อยนะคะคือเขารู้ว่ารู้ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนไม่เอาแล้วมันเยอะแล้วนี่ใครเนี่ยใครไม่รู้เก็บมาจากยายเอามาจากไหนเนี่ยไม่รู้ฮะผมเก็บจากข้างทางในคนนี้ใครไม่รู้จักเอามาจากไหนยายไม่รู้ใครเรียกให้ขับรถมาให้อันนี้เลี้ยงด้วยข้าวมันไก่มือละสองคำไอ้รุ่นไอ้นนท์เลี้ยงด้วยข้าวขาหมูไอ้นนท์เลี้ยงด้วยปลาเห็ดกับห่อหมกแม่ค้าทำห่อหมกวันนี้ห่อหมกยาลองชิมดูนะไหนล่ะสุกยังไม่ได้นึ่งเลยเละแล้วท้ายรถอ่ะปะเลยค่ะปะเลยอ้าวใครโดนแป้งเฉลี่ยเล่นกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะมีเกมอะไรคะเหยียบลูกโป่งครูจะมีแบบเตรียมเกมเหยียบลูกโป่งกับเก้าอี้ดนตรีใช่ไหมคะนะคะเก้าอี้ดนตรีนะคะเดี๋ยวตัวดนตรีนะคะความสูงอร่อยไหมครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยเข้าไปไหมไม่พอดีในห้องน้ำค่ะแล้วก็นิ้วหล่อนก็สอบว่ากระดูกยืดหยุ่นไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าใช้ได้เลยค่ะมากลางคืนนี่ไม่กลัวอะไรเลยไม่หวาดเสียวเลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นทางน้องๆอมไก่ครับใช้เวลาน้อยกว่าระยะทางก็พอๆกันนะ25โลเราปีในกายแล้วเราขึ้นอมไก่มันได้ไหมผมครับก็บางทีก็คันครับบางทีก็ไม่คันครับรักษาก็นานแล้วก็ไม่หายยังไงรสชาติข้างบ้านไหมครับไม่ใช่พ่อไม่ใช่ลูกลูกไม่ทันพ่อหมึกแดงบอกว่าร้านนี้ใช้ได้เลยครับแนะนำครับอยู่โผลโยธิน88ครับเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีถึงร้านนี้ครับรับรองอร่อยครับเชิญครับ
ดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเนี่ยไม่หมดไม่กลับมาเนี่ยปึกเนี้ยที่นี่นะเป็นเจ้าเดี๋ยวมันต้องออกแรงหน่อยนะไปจะได้อะไม่ใช่หมูหมูงานเนี้ยใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเครื่องก๋วยเตี๋ยวก่อนบรรยากาศเป็นไงเยี่ยมไหมขออนุญาตก่อนครับไปยองอาเซโยไอยองอาเซโยไอยองอาเซโยค่ะวันนี้เรามาเด็กๆชาวเขาเผ่าปากากยอนะคะวันเด็กแห่งชาติเอาของมาแจกให้เด็กๆเยอะแยะเลยค่ะวันเด็กเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูตอนแจกของนะคะกันดำอ่ะเตือนแล้วใช่ไหมว่าไข่พะโล้นี่จะบูดโอ้โหควรก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานโทรบอกแล้วว่าระวังไข่พะโล้บูดไม่รู้ว่าใครไปแอบตักมีแล้วแล้วมากินไข่แต่ข่าวเขาบอกว่าถ้ากลับไปโดนไล่แล้วไม่รู้ละงานนี้ยุทธบอกมาว่าคนของคุณหญิงอ่ะโดนไล่ออกออกโดนไล่ออกเขาตั้งงานฟังที่เห็นเรานะคือไม่เคยให้ความร่วมมืออะไรเลยเดินแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยงานนี้มันมีไม่ไปก็ไม่ฟื้นนะนี่ไปนู่นเลยนะฮะงานนี้มีกี่หนเอาถังแก๊สถังแก๊สเอาที่เป็นตัวช่วงก็ได้มีการเกรดไปแล้วก็พวกเราก็สะดวกขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มากันของเยอะลองดูของนะวันนี้ของเยอะมากเลยมากันหลายกลุ่มครับคุณหมอจากนนทเวศยังมาเลยครับไม่ทราบไปไหนแล้วนะก็ตรวจรับตรวจโรคเบื้องต้นได้เสื้อเหลืองนี่เกาหลีครับมาจากต่างประเทศครับก็นะก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันก็มาช่วยกันเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยพอดีไหมครับSorry, speak English? Yeah. You speak English? Yes, we can. Oh, very, very good. Where you come from? We are from Korea. Korea? Korea. Yeah. Yeah. มาจากเกาหลีนะครับพวกนี้ To found the church, we have that, and we inform our culture and our, what is it? International. ครับก็มิสเตอร์ลีนะมิสเตอร์ลีก็มาจากเกาหลีก็มา
ป็นเหมือนกันนักศึกษาแลกเปลี่ยนก็มาว่าทางนี้ต้องการอะไรบ้างก็จะจัดหามาให้ทางนี้เพื่อที่โรงเรียนนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับจากประเทศแคนาดาก็มีคราวนี้ที่เรามาสำรวจคราวนี้เป็นเกาหลีครับรอๆนั่นเลยครับว้าวฮันซัมยะเอาเววันนี้เราก็มีปกติเราก็สั่งอาหารที่นี่มาแล้วแต่วันนี้เราก็อยากจะทำกันด้วยมือครับเป็นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสเดี๋ยวลองชิมดูครับว่าของเราจะอร่อยขนาดไหนออเดอร์ด้วยลูกชิ้นทอดนะครับนี่ลูกชิ้นมาไกลครับจากมหาชัยครับนี่ครับทอดร้อนๆเลยพวกเราก็ทานกันได้นะมาให้เด็กๆได้อร่อยกันเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันเลยครับฟรีเลยถึงที่ค่ะนี่ง่ายล่ะโทษครับมาจากไหนครับมาจากปากเกร็ดค่ะกรมชนครับสาวกรมชนนะครับสาวกรมชนเดี๋ยวเราต่อไปเลยครับอันนี้เป็นคุณหมอมาจากนนทเวศครับครับยินดีได้รู้จักชมรมบ้านไซทองนะฮะเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ครับเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับเส้นทางนี่โหลุยสุดยอดชมแล้วที่เป็นชมรมออฟโรดฮะชมรมวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นด้วยแต่ก็ออฟโรดก็น่าจะโอเคโครงการของเราก็ในถิ่นดุลกันดารนะครับแจกของเด็กนักเรียนในถิ่นดุลกันดารคุณหมอมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ผมว่ากิจกรรมก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็คนคือถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรต่างผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะพยายามดึงเพื่อนๆที่สนใจที่จะมาช่วยเงี้ยก็ยินดีร่วมกิจกรรมครับในครั้งต่อไปถ้ามีโปรแกรมอะไรก็จะพยายามเป็นตัวประสานในกลุ่มเพื่อนๆนี่จริงๆก็เป็นครั้งแรกผมตีเทนนิสก็บอกเพื่อนๆว่าพวกเพื่อนเทนนิสเฮ้ยมีใครที่เราอยากจะบริจาคเอาของมาก็ผู้คนก็ยินดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเทนนิสครับก็ยินดีฮะได้ครับผมสรุปแล้วคราวหน้านี่มาแน่นอนไหมครับก็ดูว่าโปรแกรมไปไหนแล้วก็มีคลอดหรือเปล่าช่วงนั้นครับขอบคุณหมอมากครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวรบกวนทราบชื่อคุณหมอสมชายผมหมอสมชายครับนนทเวศอามอสค่ะครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็เป็น VIP กิตติประสังเหมือนกันมาจากบริษัทหยกรุ่งเรืองครับคุณโรสครับเป็นไงครับคุณโรสมาเที่ยวนี้ค่ะดีค่ะดีได้มาดูบรรยากาศของจิตอาสาที่แท้จริงมีความรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็หลายท่านนะคะที่ยังคิดว่าเราอยากจะทำบุญแล้วเราไม่ทราบว่าจะไปทำที่ไหนก็เชิญเข้ากับชมรมได้นะคะครั้งแรกของพี่โรสเหมือนกันแต่ประทับใจมากทุกครั้งก็จะมีพาค่ะแล้วก็เรียนเชิญนะคะสุดยอดเลยค่ะเข้ามาถึงก็เด็กดีจริงๆแล้วก็ธุรกันดารมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าต้องชมเชยทีมเซอร์เวย์นะคะว่าคนได้ขนาดนี้นี่แอดเวนเจอร์จริงๆสุดยอดค่ะนะคะครับคราวหน้าจะมาไหมครับคราวหน้าแน่นอนค่ะนะคะจะชวนเพื่อนๆมาด้วยบรรดานักธุรกิจที่ทำโลจิสติกส์ด้วยกันนะคะขบวนหน้าใหญ่แน่นอนค่ะนะคะขอบคุณค่ะครับคุณแม่ครับอร่อยไหมครับคุณแม่อร่อยมากเลยค่ะกำลังเอนจอยมากเลยเป็นไงครับเที่ยวนี้ดีค่ะเสียดายว่าไม่ได้มาอมก๋อยด้วยครั้งที่แล้วเนาะคราวหน้ามาอีกไหมครับทุกครั้งเลยค่ะโอเคครับขอบคุณครับทานก๋วยเตี๋ยวครับไม่รบกวนครับปกติไม่กินของใครไม่ใช่เหรอได้กินปลาแป้งหิวข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยขอสักหน่อยหิวครับใช่โอเคหิวไม่รบกวนตันเลยครับไปด้วยกันเปล่าครับครับเนี่ยครับกำลังไปเลยครับนี่ก็หิวแล้วครับปรบมือให้กับท่านประธานเราเลยนะคะคุณอุทัยศาสตร์มูลนะเฮสเซอร์ซิโร่เอ็มเอวีค่ะอาเลนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านผอ.โรงเรียนบ้านน้ำหอมและคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เหล่าผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่านแล้วก็นักเรียนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคณะกรรมการของสายทองทุกท่านนะครับที่ร่วมกันร่วมมือร่วมแรงร่วมศรัทธาแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็พวกเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกับกิจกรรมของเราไปเป็นสาธารณสุขประจำปีธรรมดาเนี่ยเราจะจัดคงที่วันที่5แต่ไม่ว่าเกิดภัยพิบัติทางด้านน้ำทางกทม.เราก็ได้ขอเลื่อนมาเป็นวันเด็กพร้อมจัดงานวันเด็กไปเลยจริงๆแล้วก็นัดอาจารย์ไว้ว่าวันที่5ธันวาเราจะทำพิธีถวายพระพรด้วยก็ในคืนวันนี้เราก็เลยขอเลื่อนจากวันที่5มาเป็นคืนนี้เราถวายให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับขอให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่าน
ก็มาร่วมกันถวายพระพรแล้วก็ส่งกระแสจิตต่อแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้มีพระบารมีที่แข็งแรงในสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะฮะที่อุตส่าห์ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สละทั้งด้านการเงินทั้งด้านรถที่เข้าประบุกบั่นในถิ่นธุรกันดารก็ขอขอบคุณนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับค่ะเรียนเชิญนะคะต่อไปเรียนเชิญท่านผอ.อนุสักเธออยู่ใช่ไหมคะค่ะกล่าวอะไรเล็กน้อยค่ะครับเรียนท่านประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นสายทองจังหวัดนนทบุรีและคณะสมาชิกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาจัดกิจกรรมในงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านน้ำหอมผมในฐานะตัวแทนของคณะครูนักเรียนตลอดจนชาวบ้านนะครับขอขอบพระคุณทางคณะเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เดินทางมาหาพวกเราที่นี้นักเรียนที่นี่นะครับเป็นนักเรียนชาวเขาเผ่าปากากยอทั้งหมดนะครับและก็หลายๆคนที่เห็นอยู่ที่นี้จะเป็นเด็กนักเรียนพักนอนซึ่งในแต่ละปีนี้บางคนเนี่ยจะได้กลับบ้านแค่2ครั้งเนื่องจากว่าบ้านอยู่ไกลมากทางโรงเรียนก็ต้องรับเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ครับที่ต้องดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องพาไปส่งถึงอำเภอแม่ละมาดนะก็เด็กๆพวกนี้ก็อาจจะขาดหลายสิ่งหลายอย่างนะทั้งทางกายก็คือเรื่องของข้าวของเครื่องใช้และก็ทางใจคือขาดความอบอุ่นซึ่งไม่เคยได้รับจากคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ครับซึ่งวันนี้ทุกท่านมานี่เด็กๆคงจะดีใจกันมากครับเพราะว่าเราไม่ค่อยจะได้มีใครที่มาหาเราได้ถึงขนาดนี้ครับเพราะว่ามันห่างไกลมากจากที่ท่านทั้งหลายได้ประสบกันนะครับการเดินทางว่ามันยากขนาดไหนครับยิ่งเป็นฤดูฝนนะครับเส้นทางที่มาโรงเรียนนี้บางครั้งสะพานขาดทางคณะครูนักเรียนก็ต้องอยู่กันที่นี่ครับบางครั้งก็อาหารจะทานก็แทบไม่มีครับวันนี้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างทราบว่ามีทั้งมาม่าปลากระป๋องซึ่งเราคงจะใช้ดูแลเด็กๆได้เป็นเวลาอีกนานครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มอบโอกาสที่ดีนี้ให้กับเด็กๆครับขอขอบคุณมากครับผมค่ะก็เดี๋ยวอีกท่านหนึ่งที่ขาดจะไม่ได้นะคะพี่ติค่ะท่านที่ปรึกษาประธานกิจสิมตะพี่ติขอเชิญหน้าหน้าเลยค่ะงานนี้ขาดคนนี้ไม่ได้เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวชมรมเดิม8-9 ปี 9 ปีที่แล้วก็พี่ชายนั่นแหละเป็นประธานผมมาแย่งตำแหน่งแก แกงานเยอะไปหนูหน้าแผนกและงานเยอะผมก็เลยมารับผิดชอบแทนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยน้องๆพี่ๆเพื่อนๆในการหาสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆ ท่านเดี๋ยวคืนนี้จะให้ประธานและแอ๋วประกาศนะว่ามีใครบ้างอะไรบ้างก็พวกเราเหนื่อยกันมานานในการเตรียมหาของหาเงินหาทุนหาสปอนเซอร์ต่างๆนะฮะกว่าจะมีคนบ้าอย่างนี้ได้ผมก็หามาโอ้โหจะตายมันนะครับตากล้องจากโรงพยาบาลวชิระนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีพิธีแจกของเด็กหลายตัวแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะแจกอุปกรณ์การเรียนการศึกษาแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกกับโรงเรียนเครื่องครัวเครื่องใช้ทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวจะมอบตามที่ผู้ที่หาสปอนเซอร์มาเป็นผู้มอบนะครับจะปล่อยเข้าทีละ10คนนะคะทีละ10คนทีละ10คนแล้วก็ให้เลือกนะคะอย่างอันดับแรกเลย3ทีมก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเหลือยังไงเดี๋ยวค่อยรวมอีกรอบนึงนะคะนะคะขอ10คนก่อน10คนแรกตรงไหนดีแถวเอาม่วงมาก่อนเอาม่วงไปก่อนอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเลยนะอย่าเพิ่งเลยจนกว่าพี่จะบอกจะเล็งตรงไหนเล็งก่อนเลยเล็งไว้จะเอาไหนคนเล็งนะลังนี้วัยรุ่นนะนับหนึ่งนับเลยนะเลือกเลยลูกหรือไม่ได้สองแล้วเก็บไว้ที่เดิมเสร็จแล้วสามทีมมาออกมาว่าต่อไปจะได้เข้าเหลือเดี๋ยวค่อยรอบต่อมาเสื้อบอลเสื้อบอลหายเยอะไปนะคะโชว์ดีกว่าใส่เสื้อกั๊กอะครบยังเก้าเก้าแล้วเก้าอีกเก้าสวยไหมคะมี XXL ไหมคะแล้ว
เจอเหรอเกดหนูของผู้ชายหาไม่เจอแล้วแปลงเป็นผู้หญิงไปแล้วไม่ได้แนะนำเลยแล้วเนี่ยช่วงนี้ไปออกก่อนเลยระบบเป็นระบบใช้ทองจะเอาเหรอเล็งไปแล้วใช้ทองไม่ได้ไม่ได้แบกมาขอแบกกลับบ้างได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดคนนะเจ็ดคนนะเฮ้ยคุณครับใครคนสวยให้อยู่หน้าต่อนักสาวไปต่อเย็นเย็นเดี๋ยวนี้คือได้รู้เลยหยิบไปเลยค่ะหยิบไปเลยหยิบไปเลยเดี๋ยวมาอีกบ้านหนึ่งไม่หมดป้าป้านั่นแหละนั่นแหละยังเสียดายหยิบไอ้โคเด็กไปแล้วโคแหละแหละหนึ่งสองหยิบได้เลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครมีนกหวีดเดี๋ยวเป่าให้ด้วยนะคนละ3ชิ้นเท่านั้นเจ้าหน้าที่เช็คด้วยนะคะคนละ3ชิ้น6 7เนี่ยไม่เอาใส่ขุดดินหนาวเลยเนี่ยพี่ใหญ่บ้านช่วยบอกด้วยนะ3ชิ้นยาเมื่อพักกินมาเนตกัสเซอร์เบลล์ได้แล้วเหรออ่าพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ3ชิ้นคนไหนออกได้แล้วค่ะออกได้แล้วอ่ะนะคะแซมเบนแซมเบนหนึ่งเชิญค่ะเชิญค่ะไปค่ะไปค่ะคนละสามชิ้นเท่านั้นไปค่ะไปค่ะออกพอแล้วพอแล้วพอแล้วแม่ปัดลูกเอาเหมือนซาเบียโอลี่นะซาเบียโอลี่หนึ่งแล้วต้องนับเป็นภาษานี่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะก็คือสองซาเบียสี่ที่ชีเนาะนักเกตเมื่อจุดที่ชีเนี่ยคือหมดเวลาแต่ก็ก่อนในฮินเนสเบล่ะใช่ไหมซึ่งมาแต่ละระยะที่มาจะกู้ก่อนว่าว่าอะไรวะฉันต้องมีปลาบนะมาอยู่จากชาติเนี่ยเซ่ไปกินอย่างนี้นะได้เสร็จแล้วออกไปเลยค่ะหยิบมาให้ตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันนะคุณครูถือให้หน่อยใครจะเป็นผู้โชคดีได้แล้วได้เด็กชายเด็กชายตัวนี้นะคะป .6 ไหมคะป .6 นะคะนามสกุลทองแก้วกันทอนนะคะเด็กชายสุพจน์ค่ะเด็กชายสุพจน์แถวจะดมให้ด้วยพี่ให้พี่จับหน่อยจับหน่อยได้ได้นะคะปออะไรคะครูปอ4ค่ะปอ4นะคะชื่อขึ้นต้นเด็กหญิงด้วยขึ้นต้นได้ทอทองตัวนี้ตัวนี้ขึ้นต้นได้ทอทองเอาอะไรพี่เอเอาตารางสอนไปด้วยละกันให้ตารางสอนไปด้วยหมีอ่านตารางสอนชื่อว่าเด็กหญิงธิดาวันเปลาค่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองด้วยกระติกนะด้วยเยอะคุณครูไม่รู้ว่าปออะไรแต่เป็นเด็กชายค่ะขอบคุณครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักแป๊บนึงนะคะหัวโตใครได้บ้างช้างน้อยหัวโตเกินหัววาทินค่ะอยู่ไหมคะนะคะทำอะไรป้าครับอยู่ไหมคะให้เด็กๆค่ะข้างหลังนี่พี่โอ๊ตคะหมายนี่คืออะไรคะยิ้มเต็มด้วยได้แล้วรางวัลแล้วเดินมาแบบหน้านิ่งเลยนะคะเรียบร้อยเด็กโรงเรียนนี้เรียบร้อยนะคะน้ำยังไม่เหลือขอตัวแทนอลิมีดักแซงขอรูปหน่อยครับขอรูปหน่อยเดี๋ยวเราดูรางวัลก่อนเดี๋ยวรางวัลไม่ให้ดูขอรูปหน่อยครับป้ากำลังปรุงก๋วยเตี๋ยวน
อร่อยมากค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสครับสูตร UJY รู้จักว่า UJY TOT อ่ะที่แกหนีน้ำไปได้สูตรมาจากตุ้งแกงกระจานน้ำท่วมหนีไป2เดือนเงินรับเต็มกลับมาตัวพองจ๋าเลยกลับมานี่น้ำหนักลบรางวัลสำหรับพี่หนุ่มรวยเลยงานนี้รวยเลยรวยต้องรวยรางวัลสำหรับพี่หนุ่มขอตัวแทนครับนะก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดเตี๋ยวใส่ทองใส่ทองใส่ทองเตี๋ยวใส่ทองครับเกมไม่ช่วยเกมแต่งตัวนะคะคุณภาพของความอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณภาพของความอร่อยอยู่ที่ตุ้มในนี้จะประกอบด้วยสมุนไพรนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดีปรีพริกไทยคาแล้วก็ไม้เปลือกไม้ดอกจันแล้วมาคั่วคั่วแล้วมาตำน้ำตำแล้วก็ใส่เป็นลูกตุ้มอย่างนี้นะครับใส่ลงมามีลูกเดียวมี2ลูกครับนี่มี2ลูกครับมี2ลูกครับโอ้เท่าทุนเลยนะเท่าลูกชออาหารก่อนครับไข่พะโล้แห้งเนื่องจากเพื่อนผมอ่ะเขามัวแต่เมานะไข่พะโล้มันเลยบูดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่มัวแต่กินแต่เหล้าไม่สนใจไข่พะโล้เลยต้องแปลงเมนูเป็นไข่พะโล้แห้งสุดยอดมั้ยคนไทยเลยมาดูนะครับไข่พะโล้แห้งนะไม่เคยกินเลยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินอ่ะไข่พะโล้แห้งเหมือนเขียวหวานแห้งอ่ะพี่เขาเจอไปใส่ขับรถมากลางทางเก็บเด็กเก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยเนี่ยไงเอาแมวเจออะไรเก็บมาเรื่อยโอ้โหก็ได้หนวดมันนั่งก้าวเป็นคนอย่างเงี้ยมาเจอก็ว่ากินเผื่อด้วยนะกินเผื่อเพื่อนสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นช่วง 11:30 นครับนักเรียนก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวเราก็จัดอาหารมาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับลองชมภาพน้องๆทานก๋วยเตี๋ยวดูครับเชิญครับนี่ครับดูท่าทางน่าจะอร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับคุณครูทานยังครับคุณครูคุณครูทานยังครับทานแล้วค่ะอร่อยไหมครับนี่ครับจะเก็บที่พวกชิ้นไม่ได้แล้วมือหยิบแล้วครับครับเดี๋ยวคุยกับครับคุณขนมจีนต่อโอ้โหสุดยอดขนมจะบอกว่าขนมอะไรเดี๋ยวไอติมนะเดี๋ยวไอติมแบบเดี๋ยวแล้วกินแล้วแม่ไหนโอเคโอเคเอาไปไปนะเอาฟังดูผักหลุมของตัวเองแล้วไปเอาขนมจีนป.5 ป.6 ม .1 ไปเอาถาดหลุมแล้วมากินขนมจีนไปเอาถาดแม่อะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะสปีซ่าเหรอแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวของวันเด็กนะคะใช่ใช่ได้เลยล่ะก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเส้นทำทานไม่เส้นอ่ะนี่เลยจ้าลูกมาขอเรือเล็กเส้นใหญ่เส้นครับเขาถังไปใส่น้ำมาให้เร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเร็วมาทางสีขาวเร็วรับหน่อย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 เรียงจานนะครับรับหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก๋วยเตี๋ยวใจทองครับมาไกลมาไกลเส้นครับเส้นเส้นหมดครับน้องๆรอก่อนให้แป๊บเดียวครับตอนนี้กำลังทำผัดข้าวแม่นในการใครดีใครดีเลยค่ะกำไรรู้จะไปไว้ที่ไหนเลยเนี่ยหมูพอไหมครับหมูพอเส้นครับเส้นต่อเส้นเลยเส้นเหลือเฟือเหลือเฟือคือตอนนี้เรากำลังทำหมักข้าวแม่นนะดูจากดูจากแถวดูจากแถวใครดิบใครดีดูทีกันตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รู้ละก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รู้ดูทีกันก็จะไปบอกใครแล้วเบื้องหลังเป็นอย่างนี้หลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่มาแล้วมาแล้วมารับเส้นหน่อยค่ะที่ไปบอกใครนะคะว่าสายทองเราผลิตอย่างนี้
อันนี้คือเดี๋ยวนักเรียนมันอิ่มจากทางนู้นแล้วมันก็จะมาต่อทางนี้จะเป็นของทางด้านชมรมอันนู้นเราเหมาจ่ายเขาเรียบร้อยแล้วครับอร่อยดีครับทางนู้นเยอะอันนี้ของเราก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวหนูหมูหมดเอาหนูมาที่นี่ครับผักไร้สารสังเกตได้ครับโลพรุนนี่ครับปลอดสารพิษครับกินแล้วปลอดภัยสังเกตได้ครับเก็บมาจากสดๆครับเก็บมาจากไร่สดๆก็เดี๋ยวจะไปทานกับก๋วยเตี๋ยวทานถั่วงอกครับมีประโยชน์ครับนี่กินได้เลยครับนี่ก่อนหนึ่งอันนี้ก่อนสองแล้วยังอร่อยครับทำนี้ทีนี้ทีระยะด้วยนะพี่ไม่ระเบิดด้วยแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นเมาเอามือไปแล้วมือใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่เต้มันไม่ระเบิดอร่อยไม่ระเบิดก็คือลูกชิ้นทอดปีนี้ได้รับกระหักขึ้นมาเจ็บเลยนะใส่น้ำหวานนั่นแหละเอ๊ะลูกชิ้นสายทองอร่อยอย่าบอกใครเร็วอันนี้ลูกชิ้นเราทำเองนะเราแข่งกับโกฮัทเราโกอะไรอันนี้โกลีลูกชิ้นโกลีจะได้เนี่ยโหเราขายถูกด้วยนะชามนึงเราให้6ลูกเอาทานมาทานมั้ยทีนี้ก้อง2หันไปก้อง2มากับกิ๊กแอคชั่นมากันนะมากับกิ๊กเอาเร็วเรียกทานแผลเก่ากับแผลใหม่เอาเร็วนะขายทองคนที่อยู่ที่บ้านเร็วมาดูคนบ้านเร็วทรายทองครับท่านที่เดินทางมากับชมรมนักวิทยุสมัครเล่นทรายทองนะครับเชิญมาทานก๋วยเตี๋ยวทางด้านนี้นะครับลูกชิ้นบางพลูนะครับลูกชิ้นแยกบางพลูครับอร่อยครับก็อาภิณันธนาการจากชมรมทรายทองเพื่อนสมาชิกที่เดินทางมาขอเชิญมาทานอาหารทางนี้ครับมื้อกลางวันครับบางคนนี่แบบเริ่มจนน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลนะว่าเด็กที่นี่น่าเลี้ยงน่ารักคุณครูก็น่ารักนะครับผอ.ก็ใจดีตอนนี้ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นทรายทองคุณชัยศาสตร์มูลก็คงจะนอนหลับอยู่พอตื่นแล้วมาแล้วได้เปล่าเนี่ยถูกไหมน่าจะถูกนะผมว่ากลับมาใหม่นั่นเองไงไต้ทองเชิญมาทานอาหารนะครับไต้ทองเชิญมาทานอาหารด้านนี้เลยนะครับสาลาเย็นใจไปปีหน้าอยู่ไหนอ่ะปีหน้าเนี่ยฮะผมว่าครึ่งปีมาจริงหรือว่าครึ่งปีมาจริงงานใหญ่จะเป็นวันที่ห้าเรียบร้อยครับปลาลิ้นนะครับปลาเลยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปถ่ายกับเด็กมึงนะขออนุญาตลาเลยนะครับกลับก่อนกลับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานต่อเขาโทรวันเดียวกลับแล้วคุณหมอยังไม่กลับใช่ไหมเอาด้วยพูดด้วยจะได้ยังไงล่ะครับท่านเอ้าคุณหมอต้องมาถ่ายรูปเล่นถ่ายจริงแล้วกลับจริงเหรอถ้าไม่เห็นบรรยากาศคืนนี้แล้วหมอจะเสียใจไปอีกหลายปีเลยนนทเวศกับวชิระได้อยู่ด้วยกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณหมอและทีมงานนะร้อนค่ะวันนี้ส้มตำไม่มานะคะไปก่อนนะคะแล้วเด็กๆไม่ก๋วยเตี๋ยวไข่พะโล้นะครับจะเจาะไปเจอไข่แดงอีก1ใบมาเอาไข่พะโล้อีก1ลูกนะครับเอาครับเด็กนักเรียนไปทางนู้นไอ้ครูแย่งเด็กไม่ทันมากินอย่างนี้นะครับแมนเท้าจุดท่อหัวเก็บเนี้ยพิเศษไม่รู้แต่พิเศษฮะก็จะบอกว่าครอบครัวอุบัติเหตุไม่มีข้าวเตี๋ยวไข่พะโล้นะครับโซนไปครับเพิ่งคิดได้บนดอยนะครับมีได้มากินดิเพราะไข่ต้มแล้วมันกินไม่ได้ถ้ามันกินทำไปแล้วพะโล้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเหมาและก๋วยเตี๋ยวทางชมรมนะครับก๋วยเตี๋ยวไข่พะโล้อยู่ด้านนี้นะครับลูกกินนครต้นมะขามนะครับเพื่อนๆครับที่มากับชมรมนะครับเที่ยวรถมาก็ดีอาศัยเข้ามาก็ดีนะครับเรียนเชิญนะครับอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเย็นหมดนะครับเย็นไม่มีกินแล้วนะครับเย็นเราไม่เลี้ยงแล้วนะครับ
จ่ายยังจ่ายยังอร่อยก็มาต่อได้อีกรอบนะครับไม่อิ่มครับได้อีกรอบนะครับเยี่ยมช้อนอย่าทิ้งนะครับวันนี้ขายดีนะสู้ไม่ถอยสู้ยันหมดถ้วยละทิ้งไปเลยนะครับทิ้งเสียดายนะพวกที่ไม่ได้มาก็พลาดโอกาสนี้นะโอกาสดีๆนะก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยมากเลยเราอย่าทิ้งนะครับจะรอปีหน้าก็อาจจะคนละรสชาตินะวันนี้ผมปรุงด้วยยืมวัดมาครับโคตรวัน EOS นะเองเลยเตรียมเพราะโจรเป็นคนอย่างข้าเกิดเป็นราชาเงินผ่อนเมืองไทยทำงานทำมืนทำตื่นเงินเดือนเศรษฐกิจคลาดเคลื่อนเป็นเดือนไม่พอใช้ให้เราทำงานทำแลกเงินตราแต่ต่อตีราคาต่ำกว่าความเป็นไปการค้าการขายก็คิดให้มีเงินผ่อนดาวไม่เดือดร้อนสบายข้าวของเครื่องใช้ก็ซื้อได้ด้วยดาวผ่อนกันยาวๆดอกเบี้ยบ้านตราไทยดอกเท่าวีคูณก็หมุนเดือนชนเดือนเขาคอยมาเตือนว่าผ่อนช้าเกินไปก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจำเป็นก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจำด้านคนมาขาหมดยังครับก๋วยเตี๋ยวหมดยังครับแล้วอ๋อยังครับทางต้นมะขามก็มีนะครับต้นมะขามทางคนต้นมะขามก็ยังอยู่นะครับหลายร้านนะครับวันนี้ร้านนี้6เก้าอี้ดนตรีนั่งกินกันอีกแล้วนับกรรมการ